ช่อง8 Thailand Newsอาจารย์เติ้ลพลพันธ์ร่วมงานพระธาตุพนมวันสัตนารำลึกเรียกได้ว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับความเชื่อความศรัทธาที่จัดสืบทอดมานานกว่า62ปีเพื่อรำลึกถึงองค์พญานาคทั้ง7ตนเมื่อ63ปีที่ผ่านมาเคยเกิดปาฏิหาริย์ได้มาดูแลในองค์พระธาตุพนมในคืนวันขึ้น5ค่ำเดือน11จากนั้นเป็นต้นมาจึงได้มีการถือปฏิบัติเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สืบทอดกันมาทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีและยังเป็นบรมมหาเจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาและยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้งชาวไทยลาวซึ่งงานนี้อาจารย์เติ้ลพลพันธ์ร่วมงานพระธาตุพนมวันสัตนารำลึกเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะว่าชัยบารมีน้ำเมตตาน้ำสำเร็จครับวันนี้ผมอาจารย์ตะวันมาที่งานศรีสัตนาคราชนะครับหรือนาคราชลำลึกนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้บุญหลายๆอย่างนะครับที่พวกเราได้มาสร้างโดยเฉพาะมีการยกปรีนะครับองค์พระธาตุพนม88กิโลกรัมได้ร่วมอนุโมทนาบุญสร้างบุญอันยิ่งใหญ่และวันนี้นะครับเราได้นำคณะบุญต่างมาทำบุญที่นะครับวัดพระธาตุพนมแห่งนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมต้องบอกว่าความศรัทธามันเกิดจากที่จิตและใจโดยเฉพาะวันนี้เรามีความเชื่อนะครับว่าการที่ได้มาเฝ้าองค์พระธาตุพนมเหมือนกับได้เฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันดีนั่นก็คืองานวันสัตนาคารำลึกมีความเชื่อว่าผู้ที่มีสายานของพญานาคราชจะเป็นบุตรโอรสธิดานะครับจะมาทำพิธีบวงสรวงในการในครั้งนี้ที่พระธาตุพนมโดยจะมาจักษาทั่วสารทิศผมจึงมีความเชื่อว่าในการที่สร้างเป็นบุญสร้างเป็นบารมีแห่งนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างความศรัทธาเป็นที่ออกมาจิตใจวันนี้ผมได้ฟังพระอาจารย์เทศอยู่บทความหนึ่งว่าการบูชาพญานาคราชไม่ต้องมีบายสีไม่ต้องมีเครื่องสังเวยแต่ถ้าท่านมีความศรัทธาท่านสามารถทำในสิ่งที่ท่านมีความสุขแต่การบูชาพญานาคนั้นสิ่งที่เป็นมงคลโดยเฉพาะองค์พระธาตุพนมนั่นก็คือสตนาโคทั้ง7พระองค์นั้นนั่นก็คือมีแก้วน้ำ1แก้วที่สะอาดแล้วมีมะลิลอยเป็นพุทธบูชาผมจึงบอกไว้ว่าอย่างหนึ่งครับการศรัทธาหรือการเพิ่มบารมีกับตัวเองนั่นก็คือใจเราเป็นพุทธะมีสมาธิและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัญญาวันนี้นะครับก็ขอฝากสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังดูนะครับอยู่ตอนนี้แล้วก็วันที่ฝากอีกอย่างหนึ่งครับวันที่15ตุลาคมจะมีพิธีบวงสรวงองค์เจ้าปู่ศรีถุโธองค์เจ้าย่าศรีปฐุมมาและเชิญพระธาตุนะครับนาคราชทั้ง9พระองค์นาคาธิบดีไปสถิตที่อุทยานนครวัดจังหวัดอุบลราชธานีและก็จะมีพิธีสมโภชนะครับในสายญาณแห่งองค์พญานาคราชนะครับแล้วก็จะบอกอีกอย่างนึงบอกบุญนะครับให้ทุกท่านไปสักการะได้เพราะว่าอุทยานนครวัดนั้นผมจะต้องเรียนนำเรียนว่าเป็นที่เหมือนกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าผมทำในเรื่องของที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพานแล้วก็จะมีนะครับในส่วนสัตว์หิมพาน44ตัวนะครับในพุทธตำนานของพระพุทธศาสนานะครับในตรงนี้และยังมีอีกครับโซนของปราสาทขอมนะครับโดยจะมีพระแม่โสมานะครับพระชัยวรมันที่7นะครับแล้วก็เหล่าเทวะขององค์ขอมนะครับในสมัยพุทธกาลขององค์พระชัยวรมันที่7ในการสร้างปราสาทขอมผมจึงบอกว่าสิ่งดีๆต่าง
ที่จะเกิดขึ้นในวันที่15ตุลาคมที่อุทยานนาควัดจังหวัดอุบลราชธานีขอเรียนเชิญท่านผู้ที่ศรัทธาในสายยานพญานาคและนะครับสาธุชนทั้งหลายไปกราบสักการะได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราช9ประเทศนะครับจากชมรมพระธาตุนะครับได้อัญเชิญมาที่ศาลานาคบารมีนาคบารมีธรรมที่อุทยานนครวัดจังหวัดอุบลราชธานีที่นั่นจะเป็นที่รวมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านไปไหว้สักการะบูชายังมีไอ้ไข่นะครับท่านก็สามารถไปไหว้ได้โดยเฉพาะท่านที่ไม่มีเงินที่จะบินไปที่นะครับวัดเจดีนะครับท่านก็มาไหว้ไอ้ไข่นาควัดของเราได้ตรงนี้ไม่มีพุทธพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้นท่านไปด้วยศรัทธาท่านไปด้วยบารมีของท่านวันนี้ผมนะครับก็ขออนุญาตนะครับฝากสิ่งที่ดีๆไว้คิดดีทำดีศรัทธาจะเกิดบารมีต้องมีสติครับสวัสดีครับชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์